สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเขียนเมธอดนะครับชื่อว่า f นะครับมองว่านี่เป็นนั่นก็ได้ครับเป็นฟังก์ชันก็ได้นะครับฟังก์ชันนี้นะครับรับ n เข้ามาตัวหนึ่งนะครับถ้า n เป็น0นะครับอันนี้ก็จะ return 1นะครับแต่ถ้าเกิดว่า n เนี่ยเป็น1นะครับอันนี้ก็จะ return 0นะกลับกันนะครับถ้าเขียนแบบใช้ if ก็จะง่ายๆไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ if ล่ะนะครับมันบอกว่าโจทย์บอกว่าห้ามใช้ if ด้วยนะครับห้ามใช้ if ห้ามใช้ loop ต่างๆนะครับโอเคนะครับก็เริ่มต้นนะครับสร้าง class ขึ้นมาหนึ่งครับชื่อว่า test นะครับปรับฟอนต์นิดนึงนะครับโอเคครับลบตัว import ทิ้งนะครับเราก็ประกาศนะครับเมธอดไว้นะครับบอกว่า public นะ static int f นะรับ n มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนตัวทดสอบรอไว้นะครับบอกว่าถ้านะฮะถ้า f 0เนี่ยเท่ากับ1นะฮะและ f 1นะครับเท่ากับ0ก็ให้ขึ้นว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับขึ้นว่าไม่ถูกนะ incorrect นะก็เขียนตัวทดสอบรอไว้เลยนะครับโอเคนะครับก็มาดูวิธีแรกนะครับวิธีแรกก็เขียนไงครับ return 1ลบ n นะครับสั่งรันนะครับ f 6นะครับขึ้น correct ตรงนี้ถูกนะครับเดี๋ยวผมดูที่ข้างล่างเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมนะครับฟอนต์ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับโอเคครับขึ้นมา correct นะครับอะต่อไปนะครับวิธีที่2นะครับก็ return n บวก1นะครับแล้วก็ mod 2นะครับสั่งรันนะครับก็ขึ้น correct นะครับทำงานได้ตามที่ต้องการนะครับต่อไปนะครับใช้การ XOR นะครับ n นะ exclusive OR กับ1นะครับเครื่องหมาย caret ตรงนี้การ XOR นะครับสั่งรันนะครับขึ้น correct นะครับถัดไปนะครับใช้การ shift นะครับนะครับถ้า1เนี่ย shift ไป n 1ครั้งก็คือ shift ทิ้งนะครับก็กลายเป็น0นะครับแต่ถ้าเกิด n เป็น0ก็ไม่ shift นะครับก็ return 1เหมือนเดิมนะครับถัดไปใช้ method ceiling นะครับของ class mat นะครับจริงๆ ceiling อันนี้ไม่รู้ข้างในใช้ if หรือเปล่านะครับceiling ของตัวนี้ครับ 0.5 ลบ n นะครับสั่งรันนะครับ error นะครับอ๋ออันนี้ก็บอกว่า ceiling นี่คือ return เป็น double นะครับก็เราก็ cast นึงครับให้เป็น int นะครับก็ขึ้น correct นะครับต่อไปนะครับใช้ method apps นะครับ n ลบ1นะครับถ้า n เป็น1ก็ได้0นะ n เป็น0ได้ลบ1 absolute ก็ได้เป็น1นะครับถัดไปใช้ method power นะครับ2ลบนะครับ power นะ 2n นะครับอันนี้ก็เหมือนเขียนอย่างครับมันเขียนว่าเนี่ย2ลบ2กำลัง n นั่นเองนะครับถ้า n เป็น1ก็ได้0ถ้า n เป็น0ก็ได้1นะครับสั่งรันนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับใช้ array ช่วยนะครับก็เป็นการ lookup table นะครับ return ค่า an ไปเลยนะครับ
อันนี้คือคิดอะไรไม่ออกก็ใช้อะไรช่วยนะครับไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะครับนะแล้วก็ไปนะครับวิธีที่9นะเรามีอะไรตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆเมื่อกี้นะครับผมใส่ลบอำนาจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีนี้ก็จะอลังการนิดหนึ่งนะครับจะ return อันนี้ครับ java.util.arrays นะฮะ .binary.search นะฮะ a แล้วก็ n นะครับก็คือหานะว่าใน array a เนี่ยนะครับมันมีนั่นตัวนี้ลบ n นะครับหาว่าใน array เนี่ยนะครับมันมีค่าลบ n อยู่ไหมนะฮะถ้าเกิดว่า n เป็น1ใช่ไหมฮะก็มีก็บอกว่า index เบอร์0เจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่า n เป็น0ก็เจอที่ index เบอร์1นะครับต่างรันนะครับนะถัดไปก็ใช้วิธี try catch นะครับก็ลองดูนะฮะลองหารนะด้วย n นะฮะถ้า n เป็น0เนี่ยมันจะเกิดนี่ขึ้นมาครับ exception ขึ้นมานะครับมันจะเข้าไปที่ cache นะครับ exception นะครับเราก็สั่งให้ return เลยครับนะครับ return 1ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้า n เป็น0ปุ๊บเกิดปัญหาขึ้นมาให้ return 1นะครับแต่ถ้าเกิดเรียบร้อยดีนะครับ return 0นะครับสั่งรันนะครับถูกต้องนะครับก็อันนี้ก็เสนอไป10วิธีนะครับในการที่ทำฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันที่รับ0มา return 1นะฮะแล้วก็รับ1มาก็ return 0